รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันแต่หลายคนเนี่ยจะไม่ค่อยคุ้นนะเพราะว่าถ้าพูดถึงเป็นต้มยำพวกปลาอะไรเงี้ยเขาจะเป็นน้ำใสผมเคยไปร้านตามสั่งเนี่ยผมบอกว่าขอต้มยำใส่วุ้นเส้นเขางงนะเขาเพิ่มเงินเรางงที่เขาเพิ่มเงินไม่ใช่ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเต็มปากเต็มคำเนี่ยนะคะเป็นรายการทำอาหารค่ะที่คุณพ่อจะทำหนึ่งเมนูครับคุณลูกคือนานากับเทดดี้จะทำอีกหนึ่งเมนูซึ่งรับรองความอร่อยเลยแหละว่าอาหารสูตรป้าป้ากับอาหารสูตรของเราสองคนเนี่ยอร่อยไม่แพ้กันอย่าใช้คำว่าอร่อยไม่แพ้กันเราใช้คำว่าอร่อยคูณ2เพราะว่าเลือกไม่ได้จริงๆมันอร่อยทั้ง2แบบวัตถุดิบ1อย่างอาจารย์นี่สั่งเอาไปทํา1เมนูนะเทดดี้เอามาทําอีก1เมนูเนี่ยนางเงือกแน่ๆไม่รู้เลยจริงๆว่าคืออะไรนางเงือกแน่ๆหางมาแล้วมันดูแบบอลังการมากเพราะว่าภาชนะปกตินี่คือไม่สามารถคลุมได้ทําให้เราแอบเห็นจริงๆมาดูกันเลยนะโอ้ยตัวใหญ่มากปลากระพงแต่อ่ะอันนี้คืออะไรครับเอ้าถามทำไมคือเผื่อไม่รู้ปลากระพงถูกไหมฮะอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรตีนแบบพรีเมียมเพื่อสุขภาพด้วยนะจำได้เลยว่าทุกครั้งที่ไปทะเลกับคุณย่าซื้อปลากระพงมาแล้วโหต้องสอนยัดแล้วก็ใส่เครื่องสมุนไพรเอามาย่างบางคนเขาก็เอาไปทอดเอาไปทำนึ่งมะนาวไปทำอะไรซะละพัดไปหมดกินดิบไม่ได้ปลากระพงไม่ควรและยิ่งปลาเลี้ยงกระชังอาจจะมีพยาธิหรือมีอะไรที่ไม่รับรองไม่สมควรกินดิบแต่สำหรับเราเราคงต้องเลือกเพราะวัยอย่างเราเหมาะอย่างยิ่งกับการรับประทานปลาเดี๋ยวขอเวลาคิดสักครู่นะครับดังนั้นเมนูของเราในวันนี้ก็คือไม่เกี่ยวกันเลยอ่ะอาจารย์นิสสั่งทำเมนูอะไรคะทำข้าวต้มปลากระพงเสิร์ฟพร้อมไข่ออนเซ็นโอ้เขาพรีเมียมนะมีแบบท็อปปิ้งไข่ด้วยเทดดี้จำสูตรต้มยำน้ำข้นที่พวกเราสองคนชอบกินได้ปะคุณมาถามพวกจากผมแล้วสิผมตอนนี้เห็นแบบนี้ผมอยากกินข้าวต้มปลากระพงมากเลยย้ายศัตรู เราเป็นต้มยำปลากระพงน้ำข้นใส่วุ้นเส้นนะจัดไปตกลงอยู่ไหน ต้มยำวุ้นเส้นสิครับมีมันบดไหม เออเด็กๆ เราสองคนชอบกินต้มยำวุ้นเส้นใส่มันบดแต่วันนี้เราขอเอาแค่เอาเนื้อก่อนนะฮะเป็นต้มยำวุ้นเส้นนะครับแต่ว่าเป็นต้มยำปลากระพงน้ำข้นครับได้ปลากระพงสดๆแบบนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ต้องคิดถึงข้าวต้มปลากระพงเช้าตื่นขึ้นมารับประทานปลากระพงเพราะเป็นอาหารย่อยง่ายนี่คุณผู้ชมดูเนื้อปลากระพงสินี่เป็นชิ้นอย่างนี้เลยช่วงคริสปี้แอนด์เฮลตี้กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูโกกิฟิตแอนด์ชิปส์กรอบอร่อยทั้งกินเองได้ทั้งขายออนไลน์ก็ดีใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะนำเนื้อปลาดอลลี่ที่เตรียมไว้ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยโซดาคนผสมให้เข้ากันนำเนื้อปลาดอลลี่ที่เตรียมไว้ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำปลาดอลลี่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดปลาดอลลี่ทอดใส่ภาชนะเสิร์ฟกับมันฝรั่งทอดทาทาซอสและเลมอนตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโกกิฟิตแอนด์ชิปส์ทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีเสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นWe'll be right back.
่ากินใช่ไหมล่ะ1แพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะ